ทีมเขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้นะครับผมในมุมมองของเราเนาะว่าเราน่ากังวลไหมก็น่ากังวลขออนุญาตก่อนว่าจะไปปรับตัวผมถามย้อนไปนิดนึงพอดีมันเดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นว่าไอ้อย่างตัวของ LGFV นะครับที่อาจารย์บอกแล้วบอกว่าตัวเลขมันก็หนักพอสมควรแต่ทางการจีนก็บอกเขาเอาอยู่นะครับผมไปเห็นตัวเลขมัน46ล้านล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยกลมๆสัก200 210ล้านล้านบาทซึ่งเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งปี GDP บ้านเราเลขกลมๆประมาณ16ล้านล้านคือไอ้เฉพาะ LGFV ตัวเนี้ย13 14เท่าขนาดเศรษฐกิจไทยไปแล้วมันสัก 10% มีปัญหานี่มันก็มหาศาลมากเลยกับตัวเลขขนาดนี้เนี่ยเขามั่นใจว่าเขาดูแลได้เหรอครับอาจารย์คืออันนี้คือในมุมมองของจีนนะครับจีนเขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้นะครับผมถามในมุมมองของเราเนาะว่าเราน่ากังวลไหมก็น่ากังวลครับไม่ว่ากันตามตรงนะคือทำไมผมถึงบอกว่าทางจีนบอกว่าเขาสามารถดูแลได้เพราะจริงแล้วเนี่ยในประเด็น LGFV เนี่ยจริงๆทางจีนเนี่ยมีการสื่อสารออกมาตั้งแต่เมษายนนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาในที่เป็นสื่อหลักของจีนอย่างนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ชื่อว่า Global Times นะครับเขามีการพาดหัวเลยว่าในส่วนของที่เป็นความเสี่ยงในหนี้รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมอยู่เขาใช้คำว่า controllable ก็คือควบคุมอยู่แล้วไอ้คำว่าควบคุมอยู่ของเขาคืออะไรนะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลไกที่จัดการเกี่ยวกับหนี้เนี่ยนะครับผมเขามีในส่วนของที่เรียกมาตรการในส่วนของเข้าไปจัดการความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมแล้วอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยนะครับเขามีการที่เรียกว่ามาตรการในส่วนของให้เข้าสู่ระบบกฎหมายนะครับสมมุตินะครับถ้าในส่วนของตัว LGFV หรือว่าในส่วนของตัวหนี้ที่เกิดจากท้องถิ่นเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอาจจะมีในเรื่องของการแบบปรับอะไรต่างๆหรือว่าปฏิรูปอะไรต่างๆซึ่งเขามองว่าตรงเนี้ยเขามีในส่วนของตัวกลไกในการที่เขาสามารถที่จะแก้ไขได้แต่เอาจริงนะเราก็ต้องจับตามองในเดือนหน้านะครับผมเพราะว่าก็จะเข้าสู่ในส่วนของพีเรียดที่เรียกว่าชำระหนี้นะครับก็ต้องดูตรงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปจริงๆเพราะว่าคือในมุมมองของผมอะสิ่งที่ผมห่วงอะคือไม่ได้แค่ในเรื่องของตัว LGFV แต่ว่าเป็นในเรื่องของตัวว่าแล้วเขาจะบาลานซ์ในส่วนของที่ปัญหาจากส่วนต่างๆทั้งอสังหาทั้งในเรื่องของตัวหนี้สาธารณะตรงนี้ในเรื่องของท้องถิ่นแล้วในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือในส่วนของการที่เขาจะมากระตุ้นในส่วนของคอน sumer ในจีนด้วยแล้วจะกระตุ้นยังไงในขณะที่อีกอันหนึ่งก็ยังมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรที่เกี่ยวบาลานซ์เกี่ยวกับหนี้สินต่างๆซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมันไปวนหนี้ของเดิมก็มีแล้วจะแก้ยังไงถ้าจะอัดเงินเข้าไปอีกมันก็ผ่านการไฟแนนซ์ซึ่งแน่นอนก็มันก็ไปเพิ่มหนี้อีกมันก็จะวนกลับไปจุดเดิมอะของเดิมคุณก็210ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องดูครับ